สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X Shot Server G นะครับนี่ก็เป็นคลิปเอาปืนลูกซอง EX ม่วงรุ่นอัปเกรดมาเล่นนะครับโหมดบอสหุ่นยนต์นะครับอันนี้เป็นด่านที่3นะของทาง Server G อันนี้ลงเล่นกับใครก็ไม่รู้2คนนะครับป่ะนี่ก็จะเป็นคัตซีนไม่สามารถข้ามได้นะครับป่ะ2คนสองคนจะผ่านไหมผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับครบทุก3ด่านเลยนะครับลองไปหาดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคลิปนี้ได้ปล่อยไปก็คงไม่ต้องย้อนกลับไปดูแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกระทืบไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้เราก็เดินตามเพื่อนแล้วก็พยายามหลบพวกแสงพวกนี้นะครับนี่ผมโคตรชอบเลยลูกซองรุ่นอัปเกรดตัวนี้เนี่ยมันไม่เห็นผมเนาะเรียบร้อยเราผ่านแล้วเนาะเราวิ่งวิ่งตามเพื่อนไปดูคลิปนี้ไว้ผมตามทันเพื่อนแล้วเวลาเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยจะได้เดินกันถูกโอเคนะอันนี้ก็เป็นการเปิดประตูใช่ไหมปิงผม164รู้สึกว่ารอบนี้ปิงแย่มากผมก็ไม่รู้ทำไมเฮ้ยอึดเหมือนกันนะเนี่ยยัดคอมโบไปเลยเรียบร้อยใช้ชิ้นส่วนอีกไปไหนต่อเพื่อนนี่คือเราต้องยิงให้ครบใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ะลองตามเพื่อนไปเพื่อนเราทำอะไรแล้วก็ทำตามเพื่อนอันนี้คือพิมพ์มาใช่ไหมไม่ใช่นี่หว่าอันนี้คือขึ้นลิฟต์แล้วเนาะมันจะมีมอนเกิดตามรูพวกนี้ใช่ไหมโอ้ตอนนี้คนครบก็เฮ้ยบินเอ้าผมตกมาข้างล่างเฉยเลยวะไม่เอาผมอยากขึ้นไปบวกอยากขึ้นไปบวกบ้างโอ้โหได้เกิดข้างล่างเฉยเลยแล้วทำไมผมได้เกิดข้างล่างวะเนี่ยเพราะอะไรครับเนี่ยถ้าดูตายใหม่อีกรอบนึงเฮ้ยหรือว่าต้องขึ้นตรงนี้อ๋อต้องขึ้นตรงนี้เหรอกูว่าฆ่าตัวตายครับเสียรอบชุบเลยอ่ะไม่เป็นไรมาบอสมาแล้วบอสมาแล้วเดี๋ยวรอสกิลคูลดาวน์ก่อนตอนนี้ยังใช้ไม่ได้งั้นใช้สกิลของปืนไปก่อนผมจะกด F1 แล้วก็ยัดระเบิดใจดีเข้าไปเฮ้ยอันนี้ต้องหลบยังไงวะเนี่ยโอ้ยเรือรถเรือรถโอ้ยตายเลยแหมไปไหนแล้ววะแมงบินไอรอนแมนแมงติดเจ็ตแพ็กด้วยบอสตัวนี้ลุกเป็นไฟเลยหน้าจอกูปลาระเบิดใจดี F1ไปไหนแล้ววะแรงๆบอกเลยเฮ้ยลอยเฉยต้องประคองตัวเองไว้นะครับไม่ให้ตายใครมันตามผมแล้วมันตามผมแล้วบอสตามผมแล้วตามมาดิตามมาตามมารัวใส่รัวใส่อย่างเดียวเลยก็เป็นบอสแบบกากๆอ่ะมีแบบโหดกว่านี้ไหมบอสเนี่ยจะเจอแบบบอสโหดกว่านี้เจอปืนโกงๆเกียนๆเข้าไปนี่ก็ตายห่างเหมือนกับบอสอ่ะไอ้ลูกซองตัวนี้ผมว่าเอาอยู่ทุกด่านบอกเลยเผลอๆแม่งเอาไปลงกับบอสกอซิล่าคนเดียวผ่านเลยกระสุนแม่งหมดตอนผมจะกดใช้สกิลเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูนะแล้วทำไมผมไม่ดูวะอยากสกิลเข้าไปหน่อยอยากเข้าไปเรื่อยๆปืนนี้จัดว่าดีเนี่ยปืนเนี่ยแจ๋วเลยว่าแต่บอสไปไหนละ
มอสแม่งบินขึ้นหัวแล้วอุ้ยแตกเลยมาแตกไม่เป็นไรวะยิงอัดเข้าไปบอสถ้าเกิดเต็มหลอดมันจะช่วยอะไรเนี่ยทำให้ยิงแบบแรงขึ้นแบบแรงทวีคูณเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเต็มหลอดแล้วเอาให้ปืนเต็มหลอดก่อนเดี๋ยวแล้วระเบิดจะดีอยู่ไหนวะเดี๋ยวลองลงมาข้างล่างก่อนเอฟ1ปึ๊บแล้วกด4ยัดเลยแม่งหายไปไหนแล้ววะแม่งบินขึ้นอีกแล้วบินขึ้นอีกแล้วเฮ้ยใครมีระเบิดใจดีก็ยัดหน่อยดิเพื่อนเรามีมั้ยเนี่ยอันนี้ทำอะไรหลบหลังเพื่อนดีกว่าอ๋อไม่ทันแล้วใจดีเข้าไปยิงได้ด้วยฟ้าแป้งไหนต่อต้องช่วยอะไรใครไหมเอายกไปต่อขึ้นไปไม่ทันเพื่อนต้องลงไปข้างล่างแล้วก็เข้าประตูวาร์ปใหม่ใช่ไหมจะขึ้นไปใหม่ปะปึ๊บเอาไปไหนวะกูขึ้นไปไม่ได้เนี่ย ต้องเข้าประตูซ้ายใช่ป่ะอันที่2เนี่ยโอเควาร์ปอยู่กับเพื่อนแล้วนี่ก็เป็นห้องกระจกนะครับตอนนี้เราอยู่นอกโลกตอนเนี้ยมาทำอะไรนอกโลกวะกูจะรั่วมาบอสอันนี้ก็เป็นบอสอะไรก็ไม่รู้นะครับยากแล้วเป็นไรเพื่อนนี้ต้องหมอบใช่ไหมเนี่ยทำตามเพื่อนครับทำตามเพื่อนเดี๋ยวก็รอดไปไหนแล้ววะต้องดูตามแผนที่วะต้องดูแมปวะไม่งั้นไม่รู้ว่าบอสวาร์ปไปไหนไม่งั้นหมุนหาแทบตายตรงนี้หลบหลังเสาจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยมันตายหมดเลยวะหายก่อนแสดงว่าสกิลนี้แม่งแรงจริงหลบกันเดี๋ยวแตกโอ้มองไม่เห็นโอ้ยเมาส์แม่งอันนี้อีกอินเวอร์ตอีกเป็นไงบ้างพอแบบว่ามาดูคลิปปืนลูกซองที่แบบว่ามันนิ่งๆหน่อยเนี่ยก็คือแบบว่ามันไม่สั่นขึ้นสั่นลงเงี้ยมันดูโอเคไหมดูแบบว่าไม่ปวดหัวไหมผมว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบลูกซองตัวนี้ถ้าเกิดผมจะปาระเบิดไปเนี่ยมันจะโดนไหมเนี่ยลองดูดิเอ้ยเคลียร์ระเบิดเด้งไปไหนวะเด้งไปมั่วเลยแม่งปล่อยมาอีกแล้วมารู้หมดอัดเข้าไปเลยครับผมบอสใกล้ตายแล้วไอตัวอะไรมาอีกวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยทำไมยิงไม่เข้าวะผมต้องยิงเสานี้ก่อนโอเคถ้าเกิดเราไม่ยิงเสาเมื่อกี้ดาเมจมันจะยิงไม่เข้าเลยโอเคเป็นละตายหมดโอ้ยิงได้แต่กูเนี่ยไปมาอีกแล้วมาอีกแล้วหมอบไว้จะแตกมันมีเพื่อนตาแล้วเปิดใจดีแล้วยัดเข้าไปแต่มันก็ตายนึกว่าวาร์ปอยู่หลังเสานี้รอดไปเนี่ยใกล้ตายแล้วบอลใกล้ตายแล้วทุกคนอะไรวะเนี่ย
ยิงเสาเหรอยัดเข้าไปยัดเข้าไปไม่แตกทีวะเออแตกทีโอ้ตายแล้วกูผมยิงไอ้พวกตัวน่ารำคาญก่อนเฮ้ยกดผิดเชี่ยกดผิดเออสวยโอ้ยแตกตะกี้กดผิดตะกี้ไปกดปุ่มเรียกไอ้โปรแกรมอัดคลิปของ GeForce มาเฮ้ยออกไม่ได้เพื่อนเพื่อนกูออกไม่ได้เพื่อนมาได้ละอันนี้รอชอบป่ะชอบด่านเนี่ยมันก็คือด่านเก่าใช่ไหมด่านเก่าแต่อัปเกรดมาเป็นแบบนี้ผมว่าน่าจะใช่แบบตรงกลางที่บอสมันจะอยู่ตรงกลางใช่ป่ะไอ้บอสด่านแรกอะแชปเตอร์แรกอะมันอยู่ตรงกลางอันนี้ก็อัปเกรดใหม่เป็นห้องอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นอะไรเงี้ยแต่ผมอยากนะอยากให้มันมีด่านที่4อะน่าจะมันนะครับมาเจอบอสตัวนี้แล้วบอสตัวนี้แม่งออกจะลิงลิงหน่อยแม่งปีนป่ายทุกอย่างมาเปิดใส่บอสหน่อยแจ๋วอัดเข้าไปเรื่อยๆครับอัดเข้าไปโหแหลกมากเป็นเมดล่วงเลยแม่งปีแล้วแม่งปีแล้วแม่งปีแล้วเหมือนเวลามันปีมันจะปาสิ่งของลงมาปะเฮ้ยมันกระโดดวะกระโดดทุบเลยเหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแม่งปีแล้วแม่งลิงแล้วจะกระโดดไปตรงไหนอุ้ยตายเลยยังไงยังไงอะเราอะไปไหนละทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรแคลงจัดปืนตัวนี้เฮ้ยมาตรงกลางแล้วเฮ้ยเพื่อนปลาระเบิดโดดไปเนี่ยเด้งไปไหนวะนั่นเฮ้ยเกือบตายเนี่ยกดชุบเลือดทันแสดงว่าอยากเขาใกล้มันแม่งปีนแล้วแม่งปีนอีกแล้วแม่งต้องกระโดดลงมาตรงกลางแน่เลยใช่ไหมห้ามปีนขึ้นไปเนี่ยลาละเอ้าต้องไปหลบต้องไปหลบอย่างนั้นเหรอแม่งปีนแล้วแม่งปีนแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยโดนแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยโหรัศมีมันกว้างนี่หว่าถ้างั้นไปไหนแล้ววะมันขึ้นไปข้างบนอีกแล้วเฮ้ยปืนล่วงเฮ้ย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 บัจจีดีไปอัดเลยเพื่อนอัดเลยเพื่อนบอสใกล้ตายแล้วได้เหลือ15แล้วนิดเดียวเท่านั้นมันก็ตายนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวอ่านเข้าไปเลยความหลวงปืนนี้เท่ากับไอ้นี่เลยสกิลแซดเลยเอ้ยตายแล้วจบยังน่าจะจบแล้วมั้งเฮ้ยมีอีกเหรออ่ะมีอีกก็มีอีกไม่想到还能再次见到你们这个给你它可以让你拥有อ๋อตัวสุดท้ายที่มันจะเป็นยานนี่ว่าโอเคจําได้แล้วมันจะเป็นยานอวกาศอ่ะมาตอนนี้เราอยู่ที่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกอันนะ นี่แหละบอสตัวสุดท้ายของจริง
มาจัดการพวกมอนกากากันมีใช้นี้เอาอันนี้น่าจะแรงพอๆกับทัวริโป้หรือเปล่าหรือนี่แรงกว่าหรือทัวริโป้แรงกว่าเอางี้ฟันๆเอาแล้วกันน่าจะเวิร์กกว่าหมดยังมอนแม่งมีออกมาเรื่อยๆเลยหมดยังมีอีกหมดยังมอนหมดยังวะเฮ้ยโข่งอะไรวะนั่นน่ะวันนี้มีอีกเหรอนี่มันเอาบอสจากด่านแรกมานี่หว่าไอตัวเนี้ยน่าตายง่ายเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้วะหมดยังมีออกมาอีกไหมยังมีออกมาอีกวะปล่อยบอสตัวนี้ก่อนเลยมันน่าจะเป็นบอสอะเหมือนเอาบอสจากทุกด่านมารวมอะแต่แบบว่าตายง่ายคิดว่าน่าจะใช่นะไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยปิงปิงปิงเท่าไหร่เนี่ย156มารอบเนี้ยของจริงรอบบอสเลยมาแตกแล้วกูอันนี้ต้องยิงตามแสงที่มันขึ้นใช่ไหมเนี่ยหรือต้องยิงตรงหัวปืนนี่วะอัดไปเรื่อยอึดมากผมว่าลงคนเดียวไม่ผ่านนั่นเลยไอ้บอสตัวเนี้ยอึดเกินยังยิงเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยยิงที่เดิมเรื่อยๆเนี่ยแจกไปแล้วหนึ่งตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมโอเคถ้าเกิดตรงไหนมันทำงานเราก็ยิงตรงนั้นใช่ไหมเบิดไปแล้วตรงไหนอีกอัดยาวๆรัวๆตึกมากบอสตัวนี้บอสตัวสุดท้ายเรียบร้อยมาต่อนี้ผมยิงได้มา2แล้วเนี่ยคราวนี้ใครยิงได้วะไงต่อือันนี้คือยิงได้ทั้งลำเลยใช่ไหมเนี่ยเรื่อยๆเลยครับอันนี้ยาวไปยาวไปปืนเนี้ยโอเคแล้วแดงแม่งปล่อยลูกน้องลงมาแล้วจัดการลูกน้องก่อนว่าลูกน้องแม่งน่ารำคาญยิงเลยเพื่อนหายตายเลย
โอ้แตกเลยคือต้องรีบเคลียร์ใช่ไหมเนี่ยเคลียร์ให้หมดหมดยังน่าจะไม่ปล่อยแล้วนี่ตรงไหนวะรอก่อนเพื่อนยิงอะไรวะลองยิงมั่วๆที่เผื่อเจอเผื่อได้สักที่เพื่อนมันไปตรงนู้นเหรอทำอะไรวะนั่นอ่ะสงสัยต้องรออะไรบางอย่างแต่เลือดไม่ได้ฮิวใช่ไหมวันนี้คือยิงไม่เข้าก็เข้าแล้วมันเหมือนต้องมาทำอะไรบางอย่างกับไอ้ตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้คืออะไรมันยิงมาอีกแล้วยิงทีแรกเลยมีขอเก็บตามพื้นด้วยนะครับโอ้ยตอนนี้ยานมันบินขึ้นสูงแล้วหนีแล้วบินหนีแล้วล่ะบินไปไหนใช่แม่งทิ้งบอมลงมาแน่เลยเจอเส้นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะทิ้งบอมลงมาว่าแล้วแม่งทิ้งบอมลงมาจริงด้วยโอ้ยิงได้อีกแล้วอาจจะกิลแซดเข้าไปน่าจะจบแล้วมั้งคิดว่านะก็จบไปแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูเปิดกล่องดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรบ้างนี่นะครับเป็นกล่องที่ดรอปมานะครับแล้วส่วนอันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่เราสามารถยิงได้นะครับจากพวกมอนอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะผมขอไม่เปิดแล้วกันนะครับนี่นะกล่องนี้นะเปิดได้เลยเนี่ยมี30วัน90วันแล้วก็มีถาวรด้วยนะครับได้เรื่อยบับเบิลบี30วันนะครับเอามาทำไมเนี่ยเลื่อย30วันแรงไหมเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ